ผู้ชมสัปดาห์นี้ก็จะมีการประชุมของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำา7ประเทศหรือว่า G7 นะคะแน่นอนประเด็นหลักๆที่ร้อนแรงคงหนีไม่พ้นเรื่องที่รัเสเซียเนี่ยที่มีความพยายามและมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเตรียมพร้อมบุกยูเครนในอีกไม่นานนี้เรื่องนี้สหรัฐเตรียมผนึกกาลังกับประเทศสมาชิกที่เหลือพยายามที่จะปรามรัเสเซียไม่ให้บุกยูเครนนะคะแต่คุณสวรกษ์ดูสถานการณ์รัเสเซียจะยอมฟังไหมคะ งานนี้เนี่ยถ้ารัเสเซียคิดจะบุกยูเครนจริงๆเนี่ยต้องคิดหนักนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยกลุ่ม G7 เพิ่งจะออกแถลงการย้าจุดยืนค่ะว่ารัเสเซียจะต้องอเผชิญกับความสูญเสียที่มันร้ายแรงหากว่าบุกยูเครนนะคะในขณะที่ผู้นํารัเสเซียค่ะก็ได้หารือกับผู้นําของสหรัฐอเมริกาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแม้ว่าผลการเจราจานั้นยังไม่เป็นรูปธรรมแต่ว่าทั้งคู่ก็มีแผนที่จะหารือกันอีกครั้งนะคะและครั้งนี้อาจจะพบกันแบบตัวต่อต,ตัวค่ะ โจไบเดนประธานาธิบดีสาหารัฐอเมริกานะคะได้กล่าวถึงการหา,หารือผ่านระบบวิดีโอคอลกับวลาดีมีร์ปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะโดยไบเดนเตือนว่าชาติตะวันตกจะใช้มาตรการด้านเศรษฐกิจและก็มาตรการอื่นๆตอบโต้รัสเซียหากรัสเซียใช้กําลังบุกยูเครนซึ่งรัสเซียนั้นมีราคาที่จะต้องจ่ายและต้องเผชิญกับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรงและสถานะของรัสเซียจะเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่ฝั่งปูตินค่ะต้องการหลักประกันว่าองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตจะไม่ขยายสมาชิกไปยังยุโรปตะวันออกและไม่ต้องการให้นาโตติดตั้งอาวุธในประเทศที่มีพรมแดนติดกับรัสเซียอย่างยูเครนแม้ดูเหมือนว่าการเจรจานั้นไม่มีผลที่เป็นรูปธรรมแต่ทั้งคู่ระบุว่าต้องการเจรจากันอีกครั้งค่ะซึ่งครั้งต่อไปอาจจะเป็นการพบกันแบบตัวต่อตัว,ตว การกดดันรัสเซียไม่ได้มาจากสหรัฐเพียงประเทศเดียวนะคะแต่มาจากกลุ่มประเทศ G7 นะคะซึ่งส่งสัญญาณชัดเจนแล้วค่ะว่าพร้อมอยู่เคียงข้างยูเครนสําหรับกลุ่มประเทศ G7 นั้นประกอบไปด้วยสหรัฐแคนาดาเยอรมน,นีสหาราชอาณาจักรญี่ปุ่นอิตาลีฝรั่งเศสซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่ทรงอิทธิพลในแง่ของเศรษฐกิจเศรษฐกิจนั้นมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละสีของ GDP โลกนะคะในขณะที่ประชากรทั้ง7ประเทศร,รวมกันคิดเป็น1ใน10ของทั้งโลกค่ะ และล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรงการต่างประเทศของอังกฤษได้ถลงจุดยืนว่าพร้อมตอบโต้รรเซียขั้นดุนแรงหักว่ามีการรุกราณ์อุครรีนค่ะ And what we've shown this weekend is that the world's largest economies are united We've sent a powerful signal to our adversaries and our allies We've been clear that any incursion by Russia into Ukraine would have massive consequences

มีการประเมินกันว่ารัเสเซียนั้นอาจจะบุกยูเครนในเดือนมก,กราคมปีหน้าค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมคะ7ปีก่อนรัเสเซียเนี่ยเคยมาแล้วนะคะรัเสเซียเนี่ยใช้กําลังผนวกอ,อกคว้นใครเมียของยูเครนค่ะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรัเสเซียผลจากการกระทําในครั้งนั้นค่ะทำให้รัเสเซียนั้นหลุดพ้นจากการเป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนันแปประเทศหรือที่เรียกว่า G8 จนทําให้ทุกวันนี้พอรัเสเซียออกไปก็เลยกลายเป็นประเทศ G7 อย่างทุกวันนี้นะคะ แม้ว่าตอนนี้กลุ่มประเทศ G7 ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดว่ามาตรการลงโทษรัสเซียนั้นจะมีอะไรบ้างและจะรุนแรงแค่ไหนแต่หลายฝ่ายเชื่อค่ะว่าการที่นําเงื่อนไขด้านเศรษฐกิจมาต่อรองกับรัสเซียนั้นน่าจะได้ผลอยู่บ้างเพราะว่าในจํานวน10ประเทศที่รัสเซียนั้นส่งออกมากที่สุดในจํานวนนี้นะคะมีสมาชิกของกลุ่ม G7 รวมอยู่ด้วยถึง3ประเทศค่ะได้แก่เยอรมน,นีสหราชอาณาจากักรและก็สหรัฐนะคะ และนอกจากประเด็นเรื่องของรัสเซียกับยูเครนแล้วค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจับตามองในการประชุม G7 รอบนี้คือการรับมือกับการแทรกอิทธิพลของจีนค่ะคุณพรวดีคุณเจราชาตา